1986ก่อนที่โคเซียนเกาจิ้งจะกลายเป็นโคเซียนเขากำลังจะเผชิญกับศึกหนักที่สุดในชีวิตได้เวลาแล้วถ้าคืนยังห่วงเขานายแพ้น่ะฉันอยากพบเขาเซียนอยากพบก็คือฉันจำไม่ได้แล้วว่าพบเขาครั้งแรกเมื่อไหร่ตอนนั้นฉันยังเด็กคงไม่เกิน10ขวบปี1969เอาแทงแทงๆๆแล้วเข้าอยากกินเต็มท้องแล้วเว้ยแล้วกินตลอดเลยทักทายเลยแล้วๆๆอยากเสียเงินก็รีบแทงสิโถยืนแทงไม่ได้เลยสุดหนักนี่เว้ยแล้วๆแทงๆๆๆๆเอาแล้วนะเฮ้ยห้ามยัดนะยังก็จ่ายแล้วกันจำเปิดแล้วระวังสักทีเปิดแล้วก็แดดเช็ดตามระเบียบเจสี่เจ๊อยากไปเล่นเหรอเปล่าข้าคุณชายเก่าก็แค่ดูเท่านั้นน่ะแทงขดได้ใจร้อนเว้ยแล้วเสียร้อนกว่าอีกเจสี่อย่าแทงน้ำเต้าเลยแทงปูดีกว่าพูดมากเดี๋ยวกูแทงเลยไอ้เด็กคนนี้แทงเดี๋ยวก็เข้าคุกแทงอะไรไม่สำคัญสำคัญแทงมากจ่ายมากเอาแทงเสร็จแล้วมือออกมันดุจริงเลยเปิดเฮ้ออกปูทั้ง3ดอกเลยออกปูจริงๆด้วยรู้อย่างงี้เจ๊เชื่อคุณชายเก่าดีกว่าแต่เจ๊ทั้งน้ำเต้าจ่ายเยอะนะจะแก้ตัวใหม่มั้ยล่ะตาหน้าแทงปูสิรับรองคราวหน้าต้องออกปลายยาแน่อ่ะแทง200เจ๊สิแหวนหยกเนี่ยเจ๊เก็บเงินตั้งนานกว่าจะซื้อได้อ่ะเหี้ยเถอะนะเอาละๆๆแทงรีบแทงไว้ลงแล้วเข้าใจร้อนเอาแล้วเปิดทันทีสิปะโทจะเปิดแล้วล่ะเปิดออกอะไรตำรวจมาไอ้ลูกว่าเร็วมาเอาแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแหวนขึ้นมาอย่างนี้กลับมานี่เอาแหวนขึ้นมาเก่าตำรวจมาแล้วมาห่วงมาดิเอาแหวนมาคุณชายเหรอเอาแหวนเก่าเก่าระวังเล็กสกิปมาด้วยแล้วชนหมดอ่ะเด็กไปสนมาเร็วรีบไปเร็วหวยเล็กหลบไปหนูหลบไปเฮ้ยนี่ไม่ได้เมาแล้วขับนะแต่ทางไม่มีอย่าให้ชนเลยอ้าวโอ้ยถูกแล้วแกนะถูกแล้วโอ้ยชนเด็กคุณชาย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 เป็นไงบ้างคะคุณชายเก่าเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมฮะแล้วทางนี้ตั้งแต่วันนั้นแล้วฉันก็ไม่ได้พบเขาอีกต่อมาอีก 3-4 วันหัวฉันก็ยังไม่หายดีเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอาตัวเด็กนั้นออกมาไม่นึกเลยว่าฉันจะได้พบเขาอีกที่แท้ก็ถูกไอ้กุ้ยขอทานลักพาตัวมาเฮ้ยจะตัดแขนขามันจริงๆเหรอไอ้เด็กคนนี้เขาเพิ่งจะรักมันมาหน้าตามันดีถ้าแขนกุดขากุดไปนั่งตามสะพานลอยรับรองต้องมีคนสงสารเยอะแน่ไอ้หนูถือว่าแกดวงซวยนะเว้ยก็จะตัดมือแกทิ้งแล้วก็สอนให้แกใช้ตีนคีบช้อนเรียกความสงสารอย่านะอย่าเบรกหน่อยพี่ไอ้วะกุ้ยขอเบรกนิดนึงไม่ใช่นายแบบโฆษณาวางแผนครอบครัวนะพี่ไม่ใช่เลยข้างนอกฝนตกหนักนะพี่กุ้ยฉันคงไม่ได้มารบกวนหรอกนะคุณเลอะคุณลุงเขาคิดจะตัดมือเด็กออกผมก็เห็นมาแล้วอุ้ยหน้าตาเขาชั่วอย่างนั้นคงไม่เลวมากขนาดนั้นหรอกเฮ้ยทำไปก็เพื่อหากินเท่านั้นน่ะแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีปาเถื่อนแบบนั้นเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้งั้นจะขอซื้อเด็กคนนี้ 5,000 เหรียญนะ
คนนี้เจ้าก็ซื้อมาจากที่นี่ตอนนี้เขามีชื่อว่าเกาอ้าวบอกแล้ววะมึงอยากเก็บตัวอีกฮะจะทำให้เขาโกรธนะเดี๋ยวนี้เขาร้ายร้ายพ่อมึงเลยหรืออ้าวไอ้พ่อมึงร้ายไม่ร้ายหนูดูมันทำไอ้เด็กระยำทำแบบกูได้โอ้ยมึงอย่ารู้นะเนี่ยว่าโดนมีดแทงมันเจ็บขนาดตอนที่กูตัดแขนตัดขาเด็กๆมันจะเจ็บขนาดไหนวะโอ้ยแล้วคุณเล่นั่นก็พาตัวเกาจิ้นไปและหลังจากคืนนั้นเขาก็เหมือนสาบสูญไปจากโลกนี้พ่อยกแหวนเด็กที่ได้มาให้ฉันทำเป็นจี้แขวนคอไว้ปี1980ฉันเริ่มโตเป็นสาวส่วนพ่อฉันก็เริ่มมีชื่อเสียงในวงการมีบ่อนไพ่นกกระจอกหลายบ่อนคนเรียกพ่อฉันว่าพี่เซียนใหญ่ส่วนฉันคนมักเรียกว่าเจ้หมวยเล็กนี่ทำไมพ่อเจ้ให้มาเตือนว่าคืนนี้อย่าลืมไปบ่อนจงหวนด้วยมีหมูให้เชือดเฮ้ยหมูแถวนี้มีเยอะแยะน่ะดูกินจัวเองได้ด้วยนะถ้าน้องยอมใช้เงินพี่เท่าไรพี่ก็จ่ายนี่มาจ่ายฉันคืนละ10,000-20,000ทุกคืนเพราะว่ามีเงินเหลือใช้หรือว่าคิดจะคั่วฉันกันแน่ทั้งคั่วทั้งโม่เลยได้ไหมจ๊ะจะเอาเงินมาให้ใช้ฉันไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าคิดจะจีบฉันไปส่องกระจกดูก่อนไปอ่ะใครมาเล่นแทนทีพี่เบิ้มเงินหมวยเล็กนี่มันหยิ่งเนาะเฮ้ยยิงนักกระฉุดมาฟักซะเลยสิช่วยด้วยเฮ้ยเจ๊ร้องหาพ่อมึงเหรอมึงร้องหาอะไรเนี่ยพี่จะฉุดเจ๊เลยไปฟักผมก็เลยร้องทำมันตุ๊กแกมึงอยากตายหรือไงไม่อยากตายหรอกพี่ที่นี่เรามีแค่30กว่าคนรวมแล้ว60กว่าตีนถ้าพวกพี่1-10เราก็เหมอแต่ถ้าพี่คึกขึ้นมาเล่น1-11ผมก็ตอหออะไรของพ่อมันว่าตอหอเนี่ยพี่ตายหงพ่อมึงสิตายหงเฮ้ยปากไม่สั่งตอหอไปแล้วเหรอนี่อุ้ยไอ้ทึ่งที่ใส่ชุดเขียวนั่นใครวะเจ้ายวนนั่นน่ะล่ะเพื่อนผมแนะนำมาบอกว่ามันมูกเก่งแถมกินเก่งด้วยสิเขามูกเก่งหรือเปล่าฉันไม่รู้นะแต่เขากินเก่งจริงๆกินข้าวหมูแดงไป10 ชามแล้วนะเรื่องปกติอะเจ๊มันอยู่เวียดนามมันอดนี่นายเคยเป็นทหารเหรอสมัยเหียนเกากีอยู่กองพลที่19ยศร้อยเอกแล้วชื่ออะไรเรียกว่าหลงอู่ไม่ได้กินข้าวกี่วันแล้ว4 วัน4 วันเหรอรวบยอดไว้กินทีเดียวมันอร่อยกว่าอย่างนั้นเหรอฮะตอนที่เราหนีมามีคนกินเนื้อคนแต่ว่าฉันไม่ได้กินฮะเฮ้ยมันพูดตาไม่กระพริบไม่โกหกแน่เลยถ้าฉันกินอิ่มฉันจะช่วยฆ่าคนฮะไม่ง่ายงั้นเชียวเชื่อไอ้นี่น่ะกินแค่วันละชามมันก็ช่วยฉันฆ่าคนแล้วนี่นายกินตั้ง10 ชามนะฉันจะฆ่าให้10 คนอุ้ยเกทับไม่ต้องหรอกแค่มาช่วยฉันถูพื้นล้างไพ่นกกระจอกฉันให้ที่กินที่อยู่แถมเงินอีกเดือนละ500อย่าเพิ่งดีใจไปถ้าลองงาน3 เดือนถ้าใช้ได้3 เดือนจ่ายรวดเดียวถ้าใช้ไม่ได้นายต้องจ่ายค่าข้าวคืนฉันช่วงนี้ข้าวแพงอ่ะสู้ครับเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนขึ้นไปเดี๋ยวกูจะสอนงานให้เป็นไรมีคนกลุ่มนึงกำลังเข้ามารู้ได้ไงทุกคนหมอบลงหมอบซิไอ้หมวยเล็กอยู่ไหนออกมานี่จะออกไปให้มันฆ่าเหรอจะใช้ฆ่าข้าวหมูแดงให้กูให้ไข่ไปหมวยเล็กอยู่ไหนโง่ฉันไม่รู้หมวยเล็กอยู่ไหนบอกมาหมวยเล็กอยู่ไหนมันอยู่ไหนพูดโอ้ยไม่พูดก็ไม่บอกไป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 โอ้ยเบาโอ้ยเจ๋งขนาดไหนขยันหน่อยมันมาจากไหนวะเนี่ยคนเดียวดูไม่ได้เกียวเลยเอ้าโอ้แม่งตายได้เป็นเสียงโบราณน่าอายมากถ้าตายด้วยบูเล่กูไม่ว่าเลยเนี่ยแผ่นบูเล่อะเมึงตายเหี้ยแผ่นเสียงโบราณนี่พี่อูเก่งมากเลยแผ่นเสียงโบราณจัดการไป11 คน
เธอไปนี่ข้าวหมูแดงชั้นชามนึงโอ้ข้าวหมูแดงเหรออย่าเลยเดี๋ยวฉันพาไปกินหัวฉลามนะมาแค่ข้าวหมูแดงมันฆ่าคนให้ถ้าเลี้ยงหัวฉลามมันไม่ระเบิดตึกให้เลยหัวฉลามแกอย่ากินได้10ชามกินเก่งจริงๆเลยแถวบ้านเรียกกับพ่อป่ะเอออย่ากินเลยพอเถอะฉันจะพาไปบ่อนเถื่อนที่น่ากลัวที่สุดในฮ่องกงมาอาซูโอ้โหหัวฉลามแกคาปากอยู่เลยไงพ่อมือขึ้นหรือเปล่ามาแล้วเหรอทักทายผู้ใหญ่หน่อยสิลุงเบิ้ลหมูสนามลุงเบิ้ลหมูสนามลุงซิ่งหมูสนามน่าทักกูอย่างนี้เหรอลูกสาวพอแล้วครับคุณเลิศโอ้หน้าตาสวยดีนะหน้าตาเหมือนพ่อละเวนทำไมหกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบนับเป็นสเตรทได้ไหมเนี่ยป๋าครับป๋าเมาแล้วเมาอะไรกันเล่าฉันตามห้าแสนแล้วเกไปอีกห้าแสนขอชะแง้มหน่อยกี่แจ๊บชะแง้มป๋าครับระวังจะถูกต้มนะมาเถอะเดี๋ยวผมเล่นแทนเองไอ้หนุ่มระวังปากหน่อยเว้ยใครต้มใครวะฮะพ่อบุญธรรมผมเมาขนาดนี้แล้วคุณยังชวนเขามาเล่นอีกอย่างนี้เขาก็เสียสิเอ้อย่าพูดจาเหลวไหลและนี่ไม่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ใครจะมาต้มฉันได้ใช่แต่กลัวเสียก็อย่าเล่นสิวะเฮ้ยฉันละกลัวเสียฉันชนะอยู่แล้วแต่ก็ชักจะมึนละมึนกันนะเดี๋ยวให้ลูกบุญธรรมฉันมาเล่นแทนดีกว่านะมาลูกไอ้ผมยาวเนี่ยนะเออคนนี้อารมณ์ร้อนไปนิดเล่นไพ่ไม่ได้เดี๋ยวไล่เตะคนรอบวงนอกต้องคนโน้นเกาจริงนุ่นครับป๋าป๋ามีอะไรไม่ทราบครับอ๋อนั่งเล่นแทนป๋าทีนะเอามาให้เขาเล่นไพ่กันสมมุติเธอมาเล่นกับฉันมันกว่าเยอะขอโทษนะครับตอนนี้ตาใครแล้วไม่ทราบครับเนี่ยมาตรงนี้มานั่งมาเนี่ยเมื่อกี้ป๋าก็เรียกไว้ห้าแสนฉันตามจะตามด้วยแล้วตายแล้วผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนประกบอยู่น่ะเออเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยผมลืมฮะจริงๆนะครับขอโทษทีได้โอ้ขอบคุณครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะโอ้ยฉันคุณแจ็คเรียก2ล้านอบแล้วตองกับเรียงนี่อะไรใหญ่กว่ากันไม่ทราบตองใหญ่กว่าเรียงใหญ่กว่าคู่โอ้โหเหลือเป็นแล้วเนี่ยงั้นเออเอาเป็นผมตาม2ล้านแล้วแกอีก3ล้านไปแล้วกันครับเล่นไม่ค่อยเป็นครับโอ้มึงไม่เป็นแต่มึงทุ่มแล้วก็อย่างงี้กูหมอบเว้ยแม่งยังไงก็มันหล่นเล่นกับเด็กไม่เป็นมันลำบากใจอ้าวกูให้มึงกินแล้วกันเออขอบคุณครับผมตองจริงๆด้วยครับเนี่ยตองพองดิเฮ้ยแกกู8มึงทำให้กูต้องหลบเหรอโอ้ยขอโทษทีครับผมดูผิดไปที่แท้8นี่เองคือเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับแต่ตอนนี้ผมทานใช่ไหมครับทานนิ่มๆช้ามันเดี๋ยวเล่นตาใหม่ไว้เวลาเองเป็นบ้าเลยเพื่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทคิดเชือดหมูแดกพวกเขาใช้ภาษาริมฝีปากกันรู้อีกมึงรู้ทุกเรื่องเลยเออไพ่ดีนะครับเนี่ยเออผมเรียกค่าหมื่นนิ่มๆครับนิ่มตลอดกูร่วมเลยกูตามแบบหนาวๆหมอบแบบนี้เหนื่อยหนูไปนั่งดูทางโน้นนะคะป๋า มาค่ะป๋าเดี๋ยวหนูนั่งแทนเอง พระรูปหล่อทำไมเฉยๆกับฉันล่ะเริ่มเซ็งเฮ้ยฉันคู่คิงไว้ฉันเรียกแล้วนะสามแสนนิ่มๆโอ้เออคือเฮ้ยตาม300,000เกย์อีก1,700,000ถ้ากูตามต้อง2 ล้านนะครับกูไม่บ้าตามหรอกจบแอร์ไว้เหรอผมไม่เชื่อว่าดวงมันจะดีขนาดนี้หรอกเฮ้ยของแท้ล้าน7เลย
จางไพ่กูพี่เอถ้ามึงเก่งขนาดกบเอเอาไว้แล้วก็กูเทหมดหน้าตักครับเดี๋ยวผมเทหมดหน้าตักด้วยนะครับอยากจะลองเล่นดูนิ่มๆฮะกูเกลียดคำนี้มึงจริงๆเลยไอ้นิ่มๆเนี่ยกูสองคู่เอต่อให้มึงกบเอเอาไว้มันก็ต้องเสียกูละขอโทษนะครับกับผมไม่ใช่เอครับแต่เป็นตอนสองครับลบแต่เฮ้ยมึงถือคู่สองกาเกคู่คิง2ล้านเหรอคือขอโทษนะครับผมถือว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินเฉลยและเล่นแบบไม่คิดอะไรมากเล่นแบบนิ่มๆแล้วก็แดกกูนิ่มๆโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรคะอ๋อเท่าแกเป็นอะไรครับเอายาไปด้วยหรือเปล่างั้นกลับเถอะครับเพราะผมกินทุกคนเกลี้ยงแล้วคิดบัญชีให้ด้วยนะครับนิ่มๆฮะหยุดพูดสักทีได้ไหมนี่เสียนิ่มๆ10ล้านนะโอ้ขอบคุณนะครับหน้าหมาเอ้ยหน้าบากจัดการค่าย3คนนั้นซะแล้วเช็คกูคืนมากูเสียดายเช็คครับหลวงโอตามไปช่วยเขารู้ใช่ไหมผู้ชายฆ่าใครจะแตะฉันรู้นายรู้ได้ไงก็เธอคลั่งมันจะเลือดกำเดาไหลจริงเหรไว้ตัวหนูไปเป็นไงอ่ะสิกลัวจังขบวนรถจะเข้าเทียบสถานีแล้วกรุณาอย่ายืนลำเส้นสีเหลืองไม่งั้นคุณจะโดนยามหิ้วกรุณาจะยืนขวางประตูไม่งั้นประตูหนีมันเตือนซื่อๆอย่างนี้นะนั่งสิครับอ๋อขอบคุณค่ะเอาเช็คมาคืนฉันเก่งดิตอนอยู่ที่บอลน่ะฉันก็ดูออกแล้วว่านายเก่งกว่าพนันเยอะมีนายคนเดียวที่ตามฉันทันมีคนสั่งฉันไม่ทำร้ายกันคนที่มีแผลที่หน้าผากใช่ไหมฉันคือเช็คให้ไม่ได้หรอกถ้าภายใน20วิฉันล้มแกไม่ได้ฉันจะไปที่นี่เหรอขยับทีจะตีกันเดี๋ยวประตูนี่ไม่เชื่อตีบ้าอะไรกันไฟฟ้าที่แคบแค่นี้เออตีไหวผมจะฆ่ากันไว้ได้กูเชื่อแล้วกูเชื่อกูเชื่อใช่ครับเชื่อที่แคบขนาดนี้มันจะฆ่ากันได้ไงวะได้ตรงง่ามประตูเนี่ยนะหรือประตูหนีบถ้าจะขโมยแต่ประตูจะหนีบเขาเนอะเขาจะฆ่ากันละเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยเกือบโดนคนท้องแล้วล่ะดีมันเบรกทันนั่นน่ะมิสเนี่ยนี่ยกนิ้วชมพลเมืองไอ้แว่นกูจะกดสัญญาณทำไมกูกำลังดูเขาเตะกับมันอยู่ชอบดูมวยฟรีใครอยากดูมันผมไหมครับอยากครับดีครับ
โอ้ยเหมียวรับด้วยดีวะดีวะมันจริงเยอะเยี่ยมเลยเยี่ยมอีกพี่มีอะไรงัดออกมาใช้หมดเลยเอาเลยเยี่ยมเยี่ยมเก่งเก่งไม่ต้องใช้กันเยอะกันด้วยหมดเวลาแล้วฉันล้มแกไม่ได้ถ้าชกกันต่อฉันแพ้นายเนี่ยฉันชื่อหลงฉันเกาจิ้งว่างๆจะไปหาหลบหลบหลบคนหล่อจะเดินไอ้พวกกิเลสถอยไปดิครับครับเลิกแล้วหล่อก็ไปก่อนนะครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วต่อยกันไปนะครับสามสิบวิพอแล้วตอนนี้สองมือของหนูอยู่ในสภาพที่นุ่มที่สุดไวที่สุดกล้ามเนื้อทุกส่วนล้วนไวต่อการสัมผัสอาสิงไหนลองใช้เส้นผมบังคับลูกเต๋าให้พ่อดูสิสามสี่ห้าสิบสองแต้มหืมแต่ฉันว่าสองสามสามแปดแต้มเธอก้าวหน้าเร็วนี้เนี่ยใช่ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองควบคุมได้ดีงั้นต่อไปพ่อพาหนูไปด้วยได้แล้วสิคะไม่ได้หรอกทำไมล่ะตั้งแต่หนูอายุ9ขวบพ่อก็ให้เอามือแช่นมทุกคืนจนปีนี้อายุ20แล้วจะเอามาใช้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอถ้ามาถึงคราวจำเป็นพ่อจะไม่ให้ใครรู้ว่าพ่อมีอาวุธลับพิเศษนี้บางครั้งเมื่อเล่นหนักถึงขั้นเอาเป็นเอาตายอาจจะมีการพักชั่วคราวและตามธรรมเนียมจะต้องใช้ฝาเงิน2ใบครอบไพ่ไว้อาสิงการควบคุมลูกเต๋ายังไม่ใช่ขั้นสุดยอดหรอกเปลี่ยนไพ่ต่างหากล่ะหนูฝึกมา5ปีแล้วมาให้พ่อดูฝีมือหน่อยเสร็จแล้วหรอครับแกเปิดออกดูสิแล้วไพ่ล่ะโอ้ร้ายกาจเอาไพ่มาแล้วไหมครับเอาไพ่นะภาคแรกคืนไพ่ต่างหากละภาคจบเนอะเอาคืนยังไงครับบอกไม่ได้หรอกฉันสอนพวกเธอ3คนมา10กว่าปีได้ไม้ตายเป็นคนละไม้เป็นความลับที่รู้กันเฉพาะตัวฉันสอนอ้าวางยาทำเครื่องหมายสอนแกใช้จิตวิทยาสอนอาสิงเปลี่ยนไพ่คนละไม้ยุติธรรมดีแล้วจริงครับที่จริงแกสามคนน่ะฉันหวังในตัวแกมากที่สุดเพราะฉันเป็นเพื่อนตายกับพ่อแกแต่ฉันไปช่วยเขาไม่ทันทำให้ฉันต้องเสียใจจนถึงทุกวันนี้จริงจำเอาไว้นะหลานคนที่ฆ่าพ่อแกน่ะย่าเห็นหน้ามันแล้วหน้ามันแปลกมากมันจะเหมือนยิ้มให้เราตลอดเวลาแต่เห็นแล้วมันเย็นวูบเลยจำไว้นะเก่าจี้เพราะงั้นตั้งแต่หาแกพบฉันก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องทำให้แกเป็นยอดคนให้ได้ป๋าครับป๋าถ่ายทอดวิชาให้ผมแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วล่ะครับตอนนี้ได้โอกาสแล้วที่แกจะสร้างชื่อเสียงนะในป๋าเคยบอกว่านักพนันอย่างเรานี่ไม่เป็นข่าวยิ่งดีไงครับที่จริงวงการพนันคนที่ได้เงินคือบ่อนคาสิโนแล้วนักพนันมือเซียนอย่างเราบ่อนให้เป็นศัตรูเสมอแต่ตอนนี้แกมีโอกาสที่จะเป็นนายของพวกเจ้าของบ่อนแล้วนั่นคือเป็นโคตรเซียนที่จริงบ่อนคาสิโนในเอเชียนะถูกพวกฝรั่งมันดูถูกมาตลอดพวกเขาหาว่าเรามือไม่ถึงแล้วก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลมาเฟียเพราะงั้นเจ้าของบ่อนในเอเชียจึงร่วมกันประชุม
จะจัดแข่งขันชิงแชมป์นักพนันเลือกคนที่ฝีมือดีที่สุดมาเป็นประธานสหภาพนักพนันแห่งเอเชียควบคุมดูแลไม่ให้มีการเล่นโกงกันฉันคิดจะส่งแกกับอาวลงแข่งเดี๋ยวป๋าครับผมกลัวว่าผมจะมือไม่ถึงฮะแกเก่งกว่าฉันแล้วด้วยซ้ำนะฮะฉันคิดว่าแกสู้ได้ป๋าครับแล้วทำไมป๋าไม่ลงแข่งเองล่ะครับฉันแก่แล้วอีกอย่างตอนที่เป็นหนุ่มฉันมีปัญหากับบ่อนหลายต่อหลายแห่งแต่ว่าฉันจะเป็นกุญสือให้แกเอ๊ะป๋าครับแล้วพี่อ้าวล่ะครับเฮ้ยเขาเป็นแค่ไก่ร้องบอลฉันได้เขาลงแข่งโดยกับเพื่อให้มีคนของเราอยู่บนโต๊ะเพิ่มอีกคนนึงเท่านั้นนะฮะจริงฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวแกรักกับอาซิงฉันรู้ดีแกไม่ต้องปิดฉันหรอกแววตาของพวกแกน่ะหลอกฉันไม่ได้อยู่แล้วแล้วพี่อ้าวรู้ไหมครับเขาเห็นอาซิงเป็นแค่น้องอะแต่ระยะหลังเนี่ยเขาเห็นผมเหมือนศัตรูยังไงยังงั้นเลยนะครับเขาคิดยังไงฉันไม่สนลูกเขยในใจฉันมีเพียงแกคนเดียวไว้แกเป็นโคตรเซียนแล้วฉันก็จะยกอาสิงให้ป้าครับลุงก้าวมาแล้วโอ้พี่ก้าวขอโทษนะครับที่ต้องให้พี่มาไกลถึงที่นี่มาไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่าครับไปสิเอาละละละเอาไปที่อาซิงอีกหน่อยไปที่โน้นไปอีกไปอีกมือนิ่งๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยนี่นี่ระวังระวังระวังเฮ้ยดีมากนี่ได้ยังไงดีนิ่งๆดีแล้วดีแล้วนิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆเฮ้ยเร็วหน่อยดิเจมันหนักนะเนี่ยเรียบท้ายเสร็จเถอะพูดถ่วยนี่ร้องอูเข้าไปหน่อยสิถอยไปถอยไปพี่อูเอ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยแล้วสิบังฉันไว้อย่าให้เขาเห็นฉันตอนอย่างนี้บัง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 แค่เองเลยเนี่ยฉันบอกแล้วว่าจะมาหาไงแล้วไปคุยข้างนอกไปเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วต้องรีบเช็ดสีออกต้องเช็ดออกให้เคลียร์เลยที่หน้าอยู่ไหนที่หน้าอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ยน่าจะเป็นแบบนี้เขาเห็นได้ยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยไอ้หมอเนี่ยมันหลอกกับฉันตรงไหนอะเจ๊แกเก็บความลับได้ไหมเก็บได้300%ฉันสงสัยว่าเขาคือคนที่ฉันชอบมา10 กว่าปีแล้วคู่กันตั้งแต่เด็กจิ๋วเหรอตอนนั้นน่ะนมเป็นนมหรือยังฉันจำหน้าพ่อบุญธรรมเขาได้ถามเรื่องนมจะไปมาเก้าพรุ่งนี้เหรอฉันไม่เคยมีเพื่อนมีเรื่องก็ไม่รู้จะไปปรึกษากับใครดีก็เลยคิดถึงพี่ขึ้นมาไม่กลัวว่าฉันจะหักหลังเหรอฉันว่าฉันแยกย้ายได้นะว่าใครจะหักหลังฉันหรือใครไม่หักหลังขอบใจฮายพวกเธอคุยอะไรกันอยู่เหรอฉันรู้ว่าเธอน่ะชื่อเก่าจิ้งเก่าจิ้งน่ะเป็นชื่อดีเป็นชื่อที่ฟ้าสถานแผ่นดินสะเทือนเป็นชื่อที่มีอำนาจมีพลังใครได้ยินก็กลัวเหงอเหมือนเต่าหดหัวเอ้ยนี่ฉันพูดเผื่อเชิญอะไรของฉันเนี่ยเฮ้ยที่จริงเราเคยพบกันแล้วนะจะจำฉันได้ไหมจำได้คืนนั้นน่ะเธอได้เงินไปเยอะเลยไม่เฉพาะคืนนั้นน่ะ17 ปีก่อนเราเคยพบกันที่สวนสาธารณะเธอช่วยฉันเอาไว้แต่ทำให้หน้าผากของเธอน่ะมีแผลเป็นตรงนี้ที่คอเห็นห้อยอยู่น่ะเป็นแหวนของเจสี่แล้วก็ในคืนที่ป๋าเอาตัวฉันไปนั้นเธออยู่ชั้นลอยคิดจะช่วยฉันแต่เพราะเธอบาดเจ็บเลยได้แต่มองดูฉันถูกป๋าพาตัวไปเธอจำได้หมดเลยเหรออุ๊ยหน้าฉันร้อนเผาเลยเฮ้ยเธอรู้ดิอุ๊ยเรื่องรักแรกของเจ๊น่ะเจ๊เล่าให้ชาวบ้านทางนี้ฟังมาเป็น10 เที่ยวละไม่หรือจะไม่รู้หูคือหนวดแกหลีกไปนะเอ๊ะเขาจริงเธอจำได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ตอนมาฉันถามทางเขาคนเก็บขยะเลยเล่าให้ฟังเนอะฮะขนาดคนเก็บขยะก็ยังรู้เหรอฮะทำไงได้อ่ะเจ๊ก็โทรไปถามศิรานีทางวิทยุเป็นประจำคนก็รู้กันทั่วทั้งบางแกหลีกไปนะทำไมหัวเราะเสียงพิลึกขนาดนี้ได้เนี่ยเวลาอย่างนี้ไม่หัวเราะก็ไม่รู้จะประสีหน้ายังไงแล้วนะคือว่าหัวเราะ
มันช่วยแก้เขินได้ดีทีเดียวล่ะจริงไหมฉันดูได้ตัวเองจริงๆขอกอดทีเถอะแก้เขินไม่ทุเรศหรอกคนจิตใจดีงามอย่างเธอจะทุเรศได้ยังไงกันเธอพูดปลอบใจฉันแบบนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแหวนเนี่ยเป็นของพี่เลี้ยงเธอจะสีเสียไปแล้วหรองั้นเธอใส่สิฉันว่ามันช่วยนำโชคนะว้าอุ๊ยไม่เข้าอุ๊ยเอ็ดแค่เป็นนิสดูดีออกฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปดูเธอเล่นที่มาเก๊างั้นแล้วพบกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าจริงฉันมีเรื่องจะต้องบอกเธอคือเรื่องที่ฉันชอบเธอนั้นมันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันสมัยเด็กนะเด็กทุกคนก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละนะฉันเข้าใจแต่เข้าใจก็ดีแล้วคิดว่าจะเป็นน้องชายก็ได้นะตกลงน้องชายแล้วเธอมีแฟนหรือยังมีแล้วชื่อเลิศซิงอะชื่อเพราะดีนี่งั้นเจ้าตัวคงน่ารักดีถ้ามีโอกาสมาแนะนำให้รู้จักบ้างสิเอาสิพวกเธอคงจะเป็นเพื่อนกันได้นะเฮ้ยชัวร์ป้าบเลยงั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายเชอะเลิศซิงเหรอก็คงเป็นประเภทดีแต่นมโตสมองรีบพนันแหละนมโตแล้วมันดีตรงไหนวะฉันขอให้เธอตอนอายุ24นมยานถึงหัวเข่าเดินทีเตะนมทีเดินทีเตะนมทีเตะนมทีเตะให้แตกไปเลยชูดเลยเขาว่าการชิงแชมป์ครั้งนี้น่าดูมากเลยนะทุกวงการต่างจับตามองคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้หนุ่มอินโดชื่อโซโต้เขาว่าฝีมือมันไร้กาศมันเล่นกลใครเล่นกับมันโดนมันแหกตาแตกทุกคนงั้นหารูปไอ้หมอนั่นให้ฉันใบหนึ่งสิตบให้ตายตบ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 หัวกระบาลของแกตบหน้าแกด้วยตบ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 หัวตบหางตบตรงกลางตบตลอดตัวตบ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 มือแกขอให้แกเล่นไพ่ทีไรมืองอีกมืองอตบตบตบขาแกให้หมดตูดวิ่งจนเตนพลิกงานนี้คนที่สนใจการพนันนะต่างแหกไปที่มาเก๊ายิ่งพวกใต้ดินเล่นกันเป็นพันล้านเกาจิ้งนะไม่ใช่ตัวเก่ง1ใจ20ส่วนโซโต้1ต่อ1เชอะมีชั้นเป็นชีเกาจิ้งซะอย่างก็ต้องชนะแน่คืนนี้เราพักให้สบายพรุ่งนี้ไปดูเขาแข่งนะเฮอหงซินเพื่อนซีผมหาตั๋วแถวหนึ่งมาได้3ใบแถมจัดรถกับคนขับมารับเราด้วยไงแล้วเราพักที่ไหนออเรียนเทลยอดเจ้าโซ่นี่มันโรงแรมจริงหรือไม่ใช่โอเรลเทลสักหน่อยเฮอหงซินเป็นเพื่อนตายของผมผมแน่ใจว่านี่คือโรงแรมที่ดีที่สุดของมันแล้วเฮอหงซินเป็นเจ้าของคาสิโนแล้วให้เพื่อนตายเข้าโรงแรมสกปรกอย่างนี้เหรอเพื่อนรักของผมเฮอหงซินแค่ชื่อไปตรงกับเจ้าพ่อคาสิโนแต่ว่ามันขายแตงโมกับส้มโอไอ้โลโซนี่ลงอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะปีนี้79แล้วโอ้ยังแข็งแรงดีเนาะใช่คล้ายๆเรียกลุงว่าไอรอนแมนสวัสดีลุงลั่นไอรอนแมนอย่าเบียดนี่อย่าเบียดอย่าเบียดแกนะเบียดฉันแกไม่ได้เบียดกันเลยแกเบียดฉันตลอดอย่าเบียดครับไม่เบียดทำไมกันเนี่ยเนี่ยแหละตัวแถวหน้าที่เพื่อนรักของแกหาให้เราอ่ะฮะแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่แถวหน้าหรือไงผมก็ยืนเซ็งหาที่ได้แค่นี้นะเพื่อนรักนั่นไงโซโต้มาแล้วโซโต้โซโต้มาแล้วโซโต้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 เชื่อหน้าอยู่กับประจวดถ้าฉันเป็นแม่มันจะต้องเอาหน้าซุกดินหนีแน่เลยโซโต้เกาจิ้งมาเกาจิ้งมาเกาจิ้ง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 การแข่งขันชิงแชมป์นักพนันในคืนนี้รอบแรกมีผู้เข้าแข่ง24ท่านแบ่งเป็น6โต๊ะแต่ละโต๊ะคัดเหลือ2ท่านเพื่อเข้ารอบสุดท้ายท่านทั้งหลายครับการแข่งขันชิงแชมป์นักพนันแห่งเอเชียเริ่มแล้วครับผมเทหมดตอนแกลงแข่งแต่ละโต๊ะจะคัดเหลือ2คนอาจิ้งต้องชนะขาด
ส่วนอาอ้าวกับอาซิงอย่าเพิ่งโชว์ฝีมือเอาแค่เข้ารอบก็พอแล้วเทหมดฉันแค่คู่สี่ขอหมอบค่ะทำไมต้องหมอบเร็วนักล่ะคนสวยผมตอมก็ผมเอตัวเดียวแล้วคุณน่ะของผมคู่สองชนะไปคุยทำท่าเหมือนชนะเขาโดนแดกเธอเล่นไพ่ดีๆนี่อย่าให้ฉันทำยังไงล่ะพ่อรูปหล่อคุณว่ามาสิฉันเรียกหมดหน้าตักเธอนั่นแหละดูจนไพ่เปื่อยมันก็ไพ่ใบเดิมที่นี่มีกล้องจับทุกจุดเล่นตุกติกไม่ได้หรอกนะผมกำลังคิดว่าจะซื้อฟาร์เรอรี่ดีหรือปอร์เช่ดีผมตามแล้วจากนั้นผมเกทับด้วยเช็คเงินสดอีก6ล้านโอ้โหนั่นเธอกลัวจนปอดบวมแล้วคนอายุมากก็อย่างนี้นะต้องคิดนานหน่อยตกลงฉันตามของฉันคู่เอทกับคู่คิงเอทมีแค่4ใบของเธออย่างมากก็แค่คู่เอทกับคู่3เลือดจะไปลมจะมาอารมณ์ก็เลยร้อนขอโทษผมตอง3ต่อหากเจ๊อย่ากระแทกแรงเดี๋ยวปอดแตกนี่คุณป้าครับคุณป้ายังค้างผมอีก6ล้านนะครับไปเรียกเขาป้าอึมขนาดนั้นฝีมือฝีมือเยี่ยมเยี่ยมวันพรุ่งนี้ฉันชนะโซโต้ได้เป็นแชมป์แล้วเราจะบินไปแต่งงานที่อิตาลีกันนะฉันได้ข่าวว่าพวกเล่นใต้ดินของเขา1จ่าย2ของเธอ3จ่ายแค่1แฟนๆให้กำลังใจฉันมากนะโอ้ฉันคิดไปแล้วนะเราไปแต่งกันที่เวนิสให้วาเลนติโน่ตัดชุดเจ้าสาวให้เธอดีมากฉันชอบกุชชี่มากกว่าเราจะมีลูกชายคนลูกสาวคนฉันไม่อยากมีลูกชายชื่ออะไรดีนะเอาเป็นเกาซิ่งดีมากแล้วว่าแฮปปี้เชยจะตายไปไม่เอาหรอกเชยนะไม่เชยนะเพราะดีออกไม่เอายินดีด้วยนี่พี่แอบฟังเราคุยกันอย่างนั้นเหรอฉันมาอยู่นี่ก่อนแกสงสัยพี่จะเมาแล้วงั้นเหรอฉันจะไม่ต้องเมาเพราะตั้งแต่แกมาอยู่กับป๋าฉันก็ตกกระป๋องไปเลยฉันฝึกหนักทุกวันส่วนแกดีกับเล่นกับอาซิงแกดวงดีมีพรสวรรค์มากกว่าฉันแต่ทำไมถึงไม่ให้โอกาสฉันแข่งกับแกอย่างยุติธรรมเล่าทำไมฉันต้องไปไก่รองบอลทุกครั้งเลยทำไมไม่ให้ฉันแย่งตำแหน่งที่หนึ่งกับแกบ้างทำไมฉันต้องเป็นที่สองต่อจากแกทุกครั้งพี่อย่าทำอย่างนี้สิเราเป็นพี่น้องกันนะนอกจากอาซิงแล้วฉันพร้อมจะแชร์ทุกอย่างกับพี่เสมอนะไม่ต้องมาแบ่งให้ฉันหรอกฉันไม่จะขอทานเกาจริงสักวันเถอะคนทั้งโลกจะรู้ว่าฉันเกาอ้าวต่างหากที่เป็นโคตรเซียนฉันไม่แพ้แกหรอกฉันต้องชนะแกโอ้พี่ไอ้เด็กบ้าเนี่ยวันดีแต่กินเหล้าอาซิงหนูออกไปก่อนไปค่ะพี่ป๋าครับนี่อะไรครับมันเป็นปืนยิงได้กระบอกละ1นัดพรุ่งนี้เขาห้ามทุกคนพกอาวุธแต่ฉันกลัวแก๊งอินโดจะเล่นไม่ซื่อเพราะงั้นเราก็ต้องพกไว้บ้างกันไว้ยังไงก็ดีกว่าแกคงไม่ได้ใช้บ้างป๋าเอาเก็บใส่กระเป๋าไว้ฉันจองตั๋วเครื่องบินไปอิตาลีแล้วไว้ได้แชมป์มาเราจะไปฉลองชัยกันที่นั่นเนี่ยว้าวโอ้ยหรูเลิศอลังการที่สุดเลยขอบใจพี่อุ้ยที่ให้โอกาสเราได้เปิดหูเปิดตาแบบนี้ทำไมเพราะไอ้สามคนนั้นมันคุยว่ามันมีตั๋วพิเศษนะแล้วคงไม่ได้เตะมันและย่างตั๋วมาหรอกก็ใช่ป่ะและเพราะเพลงเตะมหาการของพี่อู๋ด้วยไม่งั้นเราก็ไม่ได้ตั๋วมาหรอกพูดกับพูดนะเกิดพวกมันฟื้นแล้วเอาเรื่องเราจะทำไงดีไอ้ข้อนี้ไม่ทันคิดแฮะถ้าหากว่าฉันกินอิ่มแล้วเตะใครอย่างน้อยมันต้องหลับ5ชั่วโมงเต็มตีหนักดีเว้ย
มาแล้วมาแล้วก็จริงสู้สู้ก็จริงสู้ตายก็จริงไม่ลายสู้ตายสู้สู้ก็จริงสู้สู้อ่ะก็จริงสู้ตายใครเหรอเพื่อนอะคนที่ชื่อว่ามวยเล็กนั่นเหรออาจิงแกขอเล่นงานโซโต้และต้องชนะฉันอยากให้แกโชว์ฟอร์มเต็มที่วิชาจิตวิทยาที่ฉันสอนแกมีอยู่บทหนึ่งก่อนจะได้เงินมาต้องเอาเชิงมาก่อนถูกต้องบทที่สองคือเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึงแค่ฟอร์มก็กินขาดให้มันขวัญผวาไว้ป่าครับเคล็ดลับประโยคสุดท้ายเนี่ยศัตรูแข็งเราหมอบยื่นดอกไม้มาใช้แปลว่าอะไรไม่ทราบครับศัตรูแข็งเราหมอบก็คือท่าทายของศัตรูเหนือกว่าแล้วก็ต้องแกล้งทำเป็นกลัวให้เขาเข้าใจว่าเราต้องแพ้มันจะได้เกิดความประมาทไม่ทันระวังตัวแล้วยืมดอกไม้มาใช้เหรอครับยืมดอกไม้น่ะเป็นไม้ตายสุดท้ายที่ใช้กับเซียนพันนั้นด้วยกันเองนะแล้ววันหลังจะสอนให้ตอนนี้ผมบอกพวกคุณเล่นต่อเถอะ1ล้านล้านหนึ่งจะต่ำแล้วแกอีก5ล้านควีนกับแจ็คยังละคู่เขาไม่มีควีนเยอะอย่างนั้นละมั้งโอเคผมตามแปดมาอยู่กับฉันซะแล้ว3ล้านผมตาม3ล้านแล้วก็เกด้วยทั้งหมดที่คุณมีดิฉันตามตอง7ดีมากคุณเป็นผู้หญิงที่เล่นไพ่เก่งที่สุดที่ผมเคยพบแต่ว่าน่าเสียดายผมตอง8เฮ้กับเขาจริงไม่เห็นสมกันเลยจริงมะใครบอกแล้วเขาสมกันเดียวอุ้ยไงพูดจาหมาไม่แดดอย่างนี้วะพูดหยาบทำไมโอ้โหโดนตบไปช่วยนะเออขอโทษก็ได้ดีรู้ตัวนี่อสุไม่ครบไม่รู้ไพ่ที่ครบ5ล้านเอ็ดกับคิงมาสวยทั้งคู่10ล้านป๋าอยากให้เราตามเหรอ10ล้านแล้วเกอีก30ล้าน30ล้านผมตามว่ายังไง30ล้านนะ30ล้านยังให้ตามอีกเหรอป๋ามาเป็นคู่แบบนี้จะมีอะไรเหลือแล้ว50ล้านคุณนี่พูดมากจังเลยป๋ามั่นใจขนาดนั้นชัวร์เลยผมตามดูแล้วเหมือนสเตรทเชอะแต่ฟอร์มไม่ให้เลยดีว่าหน้าผ้าอย่างนี้เราจะได้สเตรทอะถ้าผมได้ตานี้คุณกระเด็นแน่เอา
ก็ได้ผมต่อให้เรียกมาเลยเทหมดเลยแกชนะนะไม่ต้องกลัวเทหมดหน้าตักเหรอรักไก่มากกว่ามั้งเอาตอนนี้ผมเล่นด้วยเล่นทั้งหมดที่คุณมีมั่นใจอย่างนั้นเชียวงั้นต้องใช้เซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกเอาชนะมาแล้วล่ะว่าไงเล่าตกลงนอกจากนี้ผมมีแค่เช็คแบงก์สวิส10 ล้านเหรียญ US ผมใช้มันเกเพิ่มไปอีกคุณสู้มั้ยมาตรวจสอบเช็คสิครับไม่ทราบว่ามีใครจะเพิ่มอีกไหมครับคุณกาวอ้าวเมื่อเช้าคุณลืมแคชเชียร์เช็คไว้ที่ผม25 ล้านเหรียญ US ผมตามคุณสองคนมันบ้าผมไม่บ้าด้วยหรอกนี่โซโต้โซโต้หมดทางโต้กลับบ้านแม่ตีแล้วโฮโฮร้องโฮโฮครอบไพ่เดี๋ยวพี่อ้าวฉันไม่อยากพูดกับแกจึงป๋ามีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยป๋าครับไพ่ของพี่อ้าสู้ผมไม่ได้ทำไมยังให้เขาตามอีกครับป๋าไพ่เขาเสร็จฝรั่งเป็นไปไม่ได้ป๋าไพ่ที่เขามีรับรองไม่ใช่เสร็จฝรั่งแน่แกเชื่อฉันสิเดี๋ยวเขาจะเกทับแกอีก15 ล้านแกต้องหมอบนะทำไมจะไม่ให้ผมตามเขา ชื่อเสียงไม่มีความหมายหรอกใครคือโคตรเซียนเรารู้กันใจก็พอแล้วลืมที่ฉันเคยสอนแล้วหรือยังไงเสียงพนันไม่ควรทำตัวเป็นข่าวเป้าหมายของเราคือเงินต่างหากล่ะนี่ป๋าป๋าเล่นใต้ดินไว้อย่างนั้นเหรอฉันนี่แหละจะมือรับแทงใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดฉันรับแทงค่าแกไว้ถึง300 ล้านเหรียญ US ถ้าแกชนะฉันต้องจ่าย100 ล้าน US นี่ป๋าไม่คิดถึงความรู้สึกผมบ้างเลยเหรอให้เขาเป็นโคตรเสียสัก2 เดือนแล้วจะใช้โอกาสเปิดโปงมันแล้วให้แกเป็นโคตรเสียแทนเขาทำไม่ได้อะจริงท่านอายุปูนี้แล้วหรือแกไม่อยากให้ฉันสบายบ้างป๋าครับผมสัญญาวันหลังจะช่วยหาเงินคืนให้ป๋าแต่ว่าคืนนี้ผมต้องเอาชนะเป็นโคตรเซียนให้ได้นี่มันยุคของคนรุ่นใหม่แล้วสินะอาจิงฉันเข้าใจความรู้สึกของแกงั้นจงทำอย่างที่แกอยากทำป๋าไม่ว่าป๋าครับฉันก็อยากให้ลูกสาวฉันได้คู่ครองที่ดีขอบคุณครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไอ้จริงคนที่ฆ่าพ่อแกย่าจำหน้าได้ย่าเห็นหน้ามันมันเหมือนยิ้มกับเราตลอดเวลาจนเรารู้สึกหนาวแกต้องหาคนคนนั้นให้เจอนะเกาจิงเนื่องจากเกิดการลอบยิงทางคณะกรรมการตกลงจะให้คู่มั่นของคุณเกาจิ้งเป็นผู้เปิดไพ่เข้าแทนครับเกาจิ้งเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะไพ่คุณเกาจิ้งคือคู่9 และ 10เธอตายไม่ได้นะไ
ไพ่ของคุณเกาอ้าวเป็นสเตรทฟัดครับเธออย่าตายนะตกลงคุณเกาอ้าวชนะคุณเกาอ้าวจึงได้เป็นแชมป์ของเราครับเชียร์ชัยโย่เฮ้ยในครั้งนี้ด้วยเถอะขอให้เขาจิ้งไม่เป็นอะไรขอให้เขาจิ้งปลอดภัยคุณเป็นญาติคนไข้ใช่ไหมใช่ฉันถือว่าฉันเป็นเขานับว่าโชคดีที่สุดในโลกก็ว่าได้กระสุนเข้าทางกะโหลกขวาทะลุออกด้านซ้ายไม่ค้างอยู่ในสมองเส้นประสาทสำคัญก็ไม่ถูกทำลายแต่ในระยะสั้นก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์ลิ้นพันกันพูดไม่ได้สับบอกความรู้สึกไม่ได้เลยทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองญาติจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมีข่าวอะไรบ้างอ่ะวิ่งมันเกาอ้าวนี่รับช่วงทุกอย่างจะเกาจิ้งไปหมดรวมทั้งแฟนก็เอาไปด้วยงั้นเจ๊หมวยก็มีลุ้นนะเด้อย่าให้เกาจิ้งเห็นข่าวนี้เด็ดขาดนะมันก็ทำลายหลักฐานทิ้งไปข้างหลังง่ายๆเจ๊หมวยเล็กอะไรเหรอเกาจิ้งไม่ใช่เกาจิ้งแต่เกาจังทำเป็นละเมอเพ้อพกเจ๊ไม่ได้นอนกี่วันแล้วเนี่ยกลับไปนอนเถอะไม่หรอกฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเขาลืมตาขึ้นจะจำให้เขาเห็นฉันเป็นคนแรกโอ้โหไม่เห็นยากเลยแหกตามาเลยนี่กินอย่าทำเขาตื่นนะนี่ก็แค่ร้องเลยนะเจ๊จะไปไหนไอ้ตัวแสบนี่ตีเลยแจ๊ตีเลยตีให้ตายเลยทำแบบนี้ทำไมฮะนี่จะนี่กูสวนมาฮะนี่เดี๋ยวชักใหญ่เลยฮะเฮ้ยนี่อย่านะอย่าตามหมอให้นะอย่าดึงออกสิอย่านะฉันขอร้องอย่าดึงออกเลยฉันรู้ว่าเธออยากตายเพราะเธอเกือบจะได้เป็นแชมป์อยู่แล้วแต่กลับต้องมาเป็นอย่างนี้ฉันเองก็เสียใจแทนเธอถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงอยากดึงเข็มออกแต่ว่าฉันขอร้องจะเพื่อใครก็ตามรักษาชีวิตไว้ก่อนเถอะหมอบอกว่าเธอมีทางหายเมื่อเธอหายแล้วก็เอาทุกอย่างของเธอคืนได้เข้าใจไหมสิงอาสิงฉันคือหมวยเล็กเลิศสิงเลิศสิงเลิศเธออยากพบเลิศสิงเหรอแล้วฉันจะตามเลิศสิงมาหาเธอเร็วเร็วเร็วคุณพยาบาลครับค่ะค่ะเอ้าหนังสือพิมพ์กูอุตส่าห์ทิ้งไปนู่นลอยมาถึงนี่หาอยู่ครึ่งวันไม่ต้องขู่ให้แล้วพวกเขาเพิ่งแต่งงานกันเมื่อวานนี้ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องเถอะหรือไม่ตะโกนสักคำก็ได้เธอทำท่าอย่างนี้ใจไม่ดีนะคนไข้อาจสูญเสียรสสัมผัสไปหมดพวกคุณต้องลองดูว่าเขายังเหลือรสอะไรที่สัมผัสได้งั้นก็ต้องให้ลองกินทุกอย่างสินี่โอ้ยเครื่องมาเต็มหัวกูละไอ้เดี๋ยวนี่อย่าคว้างสินี่อย่าคว้างนะเดี๋ยวลองขาหมูต้มน้ำส้มดูมันเปรี้ยวดีนะลองดูเป็นไงอ
รู้รสแล้วใช่ไหมงั้นกินอีกสิหมอคะถ้าหากว่าเผลอทำให้เขาโกรธจะเป็นยังไงคะก็ต้องดูก่อนว่าโกรธขนาดไหนเขาอาจจะคลั่งแล้วก็สติปัญญาเสื่อมกลายเป็นเด็กไปเลยเธอไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วถือว่าเห็นกับฉันให้ฉันป้อนให้เธอกินหน่อยเถอะนะฉันต้มตั้งนานน่ะชิมหน่อยนะนิดนึงอ้าวทำไมน้ำตกใต้ตาเจ๊ลองหมดทุกอย่างแล้ววันนี้แค่ช็อกโกแลตเขาไม่กินเรายังกินได้อ่ะช็อกโกแลตเหรอเขาไม่กินมากี่วันแล้วสองสามวันแล้วอ้าวเฮ้ยเกาจิแกต้องกินอะไรบ้างเหรอจะได้มีชีวิตอยู่ไปแก้แค้นจะได้แก้แค้นได้ไงอ้าปากกินเข้าไปเขาไม่กินก็จะบังคับเขาสิพี่โองั้นกินนิดหน่อยก็แล้วกันนะถ้าแกไม่กินแล้วแกจะแก้แค้นได้ยังไงเล่ากินสิฮะเขายอมกินแล้วถ้าทางจะรู้รสด้วยงั้นกินให้เยอะๆเลยกินนี่ทิดแท้เขาก็ชอบกินช็อกโกแลตนะน่าจะกินเยอะๆเลยกินเลยทิดแท้เขาต้องกินช็อกโกแลตที่รสออกขมแบบนี้นะไม่จริงจริงหมวยอะไรข้างนอกเขาลือกันว่าเกาจิ้งยังไม่ตายอ่ะก็จริงอ่ะนะเขายังอยู่ทั้งคนนี่ถ้าคนอื่นรู้เกาอ้าวก็ต้องรู้เหมือนกันมันต้องตัดรากถอนโคนแน่ถ้างั้นคนไข้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แต่คุณต้องจำไว้สมองเขาเคยบาดเจ็บฉะนั้นถ้าช็อกอีกจะมีปัญหาฉันเข้าใจค่ะฉันไม่ให้เขาช็อกหรอกรับรองค่ะค่ารักษาก็300,000กว่าพวกคุณก็ต้องเคลียร์ด้วยนะ300,000กว่าตาฉันช่องแล้วล่ะแต่ฉันก็หาเงิน300,000ได้แล้วก็พาเกาจิ้งไปอยู่บ้านช่วงนั้นฉันมีความสุขมากเลยเพราะฉันได้อาบน้ำให้เขาทุกวันฉันกลัวเธอเบื่อก็เลยเช่าหนังมาให้ดูที่จริงเนี่ยฉันชอบดูหนังไทยแต่ดูหน้าเธอแล้วฉันก็รู้ว่าเธอชอบหนังเทศมากกว่าหนังเรื่องนี้ฉันดูหลายรอบแล้วอ๋อนี่อะไรเดลองในหนังเรื่องนี้เท่ชะมัดเลยเห็นไหมเขาว่าเรื่องเจ้าพ่อซิ่งไฮก็เอาอย่างเขาเลยนะวีผมก็จนหมดหล่อเป็นบ้าเลยเธอไม่ได้พูดนานแล้วนะกลับมา2 เดือนกว่าแล้วแม่ฉันเคยบอกว่าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวให้พูดออกมาพูดแล้วจะสบายใจขึ้นแต่พูดก็พูดเถอะนะถ้าฉันเป็นเธอเมื่อ2 เดือนก่อนฉันเองก็อยากตายพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ทรมานกว่าติดคุกซะอีกถ้าต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไปสู้ให้ใครมาฆ่าฉันทิ้งดีกว่าแต่ยังดีเธอโชคดีอีกไม่นานก็หายเหมือนเดิมแล้วนี่ขนาดสวรรค์ยังช่วยแล้วเธอจะไม่ช่วยตัวเองเลยเหรอจริงไหมถ้าหวีผมของเธอไปข้างหลังจะหล่อเหมือนอเลนเดลองไหมเนี่ยมันเหม็นอะไรเหม็นแล้วมันใส่ผมไงเธอนี่เธอยอมพูดกับฉันเธอพูดได้แล้วอุ้ยเคลิ้มไปนิดฉันปิดกั้นตัวเองอยู่2 เดือนเดี๋ยวฉันคิดได้แล้วเกมนี้ฉันเสียเกือบหมดตัวแต่ชีวิตคนน่ะไม่ได้มีแค่เกมเดียวชีวิตก็เหมือนการพนันน่ะเสียแล้วก็เริ่มเกมใหม่เข้าใจนะถ้าไม่มีเธอฉันคงจะแย่เธอต้องเอาสิ่งของที่เป็นของเธอคืนได้แน่นี่ถ้าไปเล่นอีกลองหวีผมแบบอะไรนะลองดูสินะไม่เอาหรอกน้ำมันมันเหม็นยิ่งเวลาเหงื่อออกเหม็นจะตายไปแต่ฉันอยากเห็นหน้าเธอตอนหวีผมขึ้นนี่นะก็ได้ฉันรับปากแล้วจะหวีให้ดูสักครั้งถ้าไงหวีตอนนี้เลยดีไหมตอนนี้ไม่เอาแน่นะตอนนี้เถอะนะ
ธอไม่ได้พูดนานแล้วนะกลับมา2เดือนกว่าแล้วแม่ฉันเคยบอกว่าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอย่าเก็บไว้คนเดียวให้พูดออกมาพูดแล้วจะสบายใจขึ้นนี่เจ๊จะไปยืมเงินเท่าแก่ก็ใช่อ่ะสิแม่จะช่วยเกาจิ้งฟื้นตัวได้ยังไงแต่ผมมันยากนะเจ๊นะเท่าแก่ไม่มีเงินหรอกเขาว่าเป็นนี่เจ้าเบิ้มยังไม่ได้ใช้นะคราวก่อนเราไปอัดเขาอีกเรื่องต้องบานปลายแน่เออรู้แล้วให้คิดดีๆนะเจ๊นะฮะพ่อฮะเฮ้ยจะมาทำไมวะรีบไปซะนี่จะมาหาเรื่องกันได้ไงฮะหาเรื่องอ่ะพ่อเธอเป็นนี่ฉันเธอจะกล้าอัดฉันจนฉันต้องนอนโรงพยาบาลบัญชีนี่จะคิดยังไงว่ามาจะเอาเงินใช่ไหมอาซูเดี๋ยวไปกด ATM ให้เฮ้ยวะนึกว่ากูโง่อ่ะน่าจะมึงอะไรจะมีเงินอ่ะด้วยความภูมิใจกูไม่มีอ่ะแต่แฟนของเจ้หมวยเขามีนะอ๋อได้แฟนรวยไงโคตรรวยเลยแล้วแฟนของเจ้หมวยเล็กก็คือนักพนันอันดับหนึ่งโคตรเซียนโอ้แม่งโง่คือมาถึงตอนนี้จำเป็นต้องพูดแล้วล่ะมึงว่าไงนะโคตรเสียเป็นแฟนเจ้หมวยมึงเหรอโคตรเสียไปฮันนีมูนเว้ยก็คนนั้นแหละขณะไปฮันนีมูนยังหนีกลับมาหาเจ้าหมวยเราเลยงั้นกูให้เวลา2ชั่วโมงไปพาโคตรเสียมาหากูทำไมมามึงมาเก็บศพพวกเขา2พ่อลูกแล้วก็ห้ามบอกตำรวจด้วยกูแสลงไปแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วพี่อูแย่แล้วบ้านนี้น่าอยู่ดีดิเหมาะเป็นที่พักฟื้นจะพบหมอที่รักษาแกแล้วเขาบอกว่าแกโชคดีมากโอกาสรอบแบบแกเนี่ยเรียกว่า1ใน10ล้านเลยอะซิงเหรออยากเจอพี่สะพายเหรออะจิงเธอเป็นยังไงบ้างเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะอะซิงน่ะพอมาตั้งแต่กลับจากเวกัสเพราะไม่ชอบอาหารที่นั่นและตอนนี้เธอท้องแล้วด้วยความสุขที่สุดของฉันก็คือได้รับความรักจากอะซิงนี่แหละฉันจะรักเธอให้หมดหัวใจรวมทั้งลูกของเราที่กำลังจะเกิดมาด้วยกลับไปได้เหรอแกไม่สบายเหรอไปสิเธอมีคำพูดจะพูดกับอาจิ้งไม่ใช่เหรอฮะเป็นไรฮะอาจิ้งวันหลังลูกของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็จะตั้งชื่อว่าเกาซิ่งและอยากให้เธอเป็นพ่อทุนหัวของแกด้วยถ้าแกได้เป็นพ่อทูลหัวหมอนี่วันหน้าต้องซ่าแน่เธอโกหกอาจิแกไม่เป็นไรใช่ไหมเนาะเธอไม่มีความสุขอ่ะมันต้องมาหลอกฉันหรอกอาจิจะขอโทษไม่เต็มใจนะเธอไม่สมัครใจใช่ไหมนะจะขอโทษเขากับพ่อของเธอบังคับเธอใช่ไหมเปล่านี่ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงจะทำเกินไปนะเราไปกันเถอะขอโทษทีนะไม่ฉันขอร้องละไม่ฉันไม่เชื่อหรอกบอกฉันสิว่าไม่เป็นความจริงกลับละไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงไม่บอกฉันสิบอกความจริงฉันมาอาซิงพูดกับเขาให้รู้เรื่องเถอะฉันไม่ว่าอะไรหรอกอาจิงความรักของเราจบไปแล้วนะขอให้เห็นฉันเป็นพี่สะใภ้เธอให้เกียรติฉันบ้างคราวนี้เสร็จแน่เจ้เหมือนก็เท่าแก่ถูกจับหวังจะให้เข้าไปช่วยแต่2ชั่วโมงแล้วไอ้ซูจะไม่กลับมาอีกอ่ะระวังหลงอูจะมาอัดมึงอ่ะหน่อยนะไอ้แกหลงอูเหรอกูมีปืน5กระบอกจ่อหัวมึงอยู่มึงจะกล้ามาให้รู้ไปมึงไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่ได้มาเขาไม่มามึงกล้ามากูไม่ตั้งใจอ่ะท่านทั้งหลายขอเสียนครับฮะโอ้ติงทองนี่ว่าพี่เขาว่าโคตรเสียนผมยาวนะว่าใช่ใช่หรอเออที่รักช่วยฉันเตรียมข้าวช่วยหน่อยแม่งเดินชนเซ่อซ่าเอ้าจะหลบก็ไม่หลบสึกมอดมาอีกถ้าคือโคตรเสียนกรุณาเห็นแก่ฉันแฟนฉันปล่อยเธอนะเอ้ยปล่อยแฟนฉันเถอะได้เวลาให้อาหารขอบใจนี่มึงโคตรเซียนจริงๆอ่ะเนี่ยพี่โคตรเซียน
นายพี่บอกว่าจะพนันกับพี่เบิ้มถ้าชนะให้ปล่อยคนถ้าแพ้จะยอมจ่าย10ล้านเล่นเต่านะถ้าเป็นเจ้ามือโยนก่อนแล้วกันนี่ว้าวต่อ6เจ้ามือกินเดี๋ยวมุกนี้กูเคยใช้มาแล้วก็มันมี6ทุกหน้ามึงนึกว่ากูโง่หรือไงมึงเป็นโคเสียนตัวจริงใช่มั้ยอยากเล่นเต๋ากูเล่นด้วยมั้ยเอามือที่อยากกระด้างออกไปเดี๋ยวนี้นะเอ้ยแม่งเอ้ยถ้ามึงดุหน่อยกูกลัวมึงไปแล้วเนี่ยกูเขย่ามึงแทงเดี๋ยวกูแทงมึงเขย่าเล่นแล้วน่าเบื่อมันจะแทงอะไรดีเหรอแม่งวิขอร้องละอย่าสูงล่ะสูงแล้วกันเอ้า3 4 4สูงแทงถูกแล้วแทงถูกอ่ะดูดิถ้าพูดชนะแล้วปล่อยพ่อซะสิปล่อยแกก่อนอะไรวะที่จะยิงกูก่อนที่จะปล่อยมันก่อนเอาไหมกูอีกแล้วเหรอไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันเก่งแทงได้เลยกูแทงสูง11แต้มสูงอ่ะนี่ตานี้ไม่นับนะเขายังไม่ได้เขย่าเลยถ้าว่าไม่นับก็ไม่นับกันเหรอถ้าเป็นเทวดาไงเปิดนี่ตั้งฮะต้องเกี่ยวเนื้อปัญญาอ่อนจังเลยตานี้ไม่นับเว้ยมึงไม่ได้เขย่าเอาไหมเออเหรอเอาไหมก็ได้กรึ๊บกรึ๊บนี่ขอดูนิดนึงให้มันเห็นด้วยต่ำต่ำพี่ต่ำเต็มที่เห็นแล้วใช่ไหมต่ำมากเลยอ่ะกูแทงต่ำงั้นกูออกสูงแล้วกันสี่ห้าหกออกสูงอ่ะสูงอ่ะยังบอกออกต่ำไงโอ้ยตาถ่วงไงมึงอ่ะปล่อยมันได้ยินหรือเปล่าปล่อยซะสิแม่งรัดคิวนี่ตานี้กูเขย่าเอาไหมเมื่อได้นี่มันต้องบอกด้วยว่ากี่แต้มแทงได้แทงแต้มเดียวพูดใหม่ดิ1แต้มไงเต๋า3ลูกไปแค่แต้มเดียวได้ไงวะอาจินติงต้องไปแล้วเหรอถ้ามึงออกแต้มเดียวกูก็ตายชีวิตกูไม่ใช่ผักคุยช่ายนะแต้มเดียวเชื่อดีจะแต้มเดียวได้ไงนี่ไงเอ้าฮะใช้ไปได้2ลูกแล้วอีกลูกอ่ะใช่ก็หยิบขึ้นลูกหนึ่งถ้าได้หยิบขึ้นหนึ่งลูกอุ้ยไม่เอ้ยกูอีกแล้วมันเป็นใครมึงบอกมามึงเอาใครมาแกล้งบ้าแถวนี้เขาไม่ได้แกล้งบ้าเขาบ้าจริงๆคุณพี่ปล่อยกูไปเถอะครับกูกลัวแล้วคุณพี่ครับปล่อยกูไปเถอะถ้ากูเชื่อมึงกูก็เป็นลูกมึงไปแล้วสิใจดำจังเลยอะไรเนี่ยกูร่วมแล้วพอละมึงสาแก่ใจแล้วใช่ไหมปล่อยกูไปเถอะเลวเว้ยเอาอีกมากมายพอลื้อมันออกมาลื้อมันลื้อมันสร้างมันออกมาลื้อมันทื่อลงไปนี่ร่างมันออกมาทำการต่อนี่ทำมันนี่ฮะต่อมันก็อยู่ตะเย็บเหมาทำให้เจ้านายดูฮะเฮ้ยอ้าวไม่ใช่มันมีหน้าเราหัวเกียวนะสนุกเฮ้ยจ้าโอ้โหแม่งโดนไวกว่าปืนอีกเฮ้ยกูมีปืนดีมึงไม่โดนมึงมีมีดกว้างกูโดนโอ้โหนี่เร็วตำรวจมาแล้วอ่ะฮะเขาเป็นไรไปเฮ้ยกลับไปพูดกับที่บ้านเถอะออกประตูหลังเร็วปัญญาหัวหน้าคณะนี่เธอหัวหน้าคณะเลยมานี่เขาเป็นไงบ้างคะหมอจากการที่หมอได้ตรวจเบื้องต้นตอนนี้เขามีอาการของโรคประสาทแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นชอบใช้กำลังหรอกนะโอ๊ยช่วยหมอด้วยแต่หมอสินี่ขอโทษค่ะหมอมันจะฆ่าหมอเร็วพยาบาลจริงอย่าทำอย่างนี้สิเธอต้องมีทางรักษานะนี่อย่าทำแบบนี้สิจริงจริงเดี๋ยวจริงต้องมีทางนะจริงเขาเป็นไงบ้างคะหมอจากการตรวจเบื้องต้นเขามีอาการจริงๆหรือเปล่าฉันกำลังคิดว่ามันบ้าจริงหรือเปล่าอยู่เนี่ยขนาดนี้ยังไม่บ้าอีกเหรอป้าเองก็สอบถามจากนายเบิ้มแล้วนี่ระวังมันจะหลอกเอานะคุณโคตรเซียนแกกำลังจะต้องเผชิญกับการท้าทายครั้งใหม่ถ้าทางนี้จัดการไม่ดีถนนมีปัญหาแน่เดือนก่อนผมเพิ่งไปโชว์ตัวที่เวกัสแล้วนี่จะจัดชิงแชมป์นักพนันอาชีพโลกอีกแล้วไม่รู้พวกมันจะเล่นอะไรกันเล่นการเมืองไงระหว่างคาสิโนด้วยกันมันมีความขัดแย้งแล้วจะยอมรับคนผิวเหลืองเป็นแชมเปี้ยนอย่างนั้นเหรอแชมป์ผิวเหลืองพวกฝรั่งมันคงยอมหรอกให้เล่นกับฝรั่งผมก็ชนะใช่แต่ถ้าเกาจิ้งแกล้งบ้าแล้วลงแข่งชิงแชมป์นักพนันอาชีพโลกแกมีปัญญาชนะมันได้เหรอขึ้นมาปล่อยนะนี่ปล่อยสิเธอแอบฟังอะไรเปล่านี่ฉันแค่เดินผ่านมาเท่านั้นน่ะโกหกปล่อยสินี่ปล่อย
มือเธอน่ะบางยิ่งกว่าทารกสิโดนนิดเดียวก็เจ็บแล้วจริงไหมอย่าฟังนะเจ็บเธอเป็นเมียฉันแล้วเธอต้องอยู่ข้างฉันจะคิดนอกใจฉันเธอน่าจะรู้ว่าผลจะเป็นยังไงเธอจะให้เขาจิ้งเข้าแข่งเลยต่อให้ต้องขายบ้านยายของฉันฉันก็จะช่วยเขาแต่ตอนนี้ให้เขาไปมันจะดีเหรอฉันอยากลองดูคนที่จะลงแข่งได้ต้องเป็นตัวแทนของประเทศงั้นเหรอแล้วทำยังไงล่ะช่วยด้วยอย่าหนีนะช่วยด้วยฮะเกาจิ้งดิเกาจิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเกาจิ้งดิพวกฝรั่งจับเกาจิ้งไปไม่เอาไหนเลยฝีมือเกาเอ้าแน่รีบไปแจ้งความเถอะพรุ่งนี้เราไปมาเกาถ้ามันคิดจะฆ่าเกาจิ้งคงไม่จับตัวไปหรอกพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวการแข่งขันที่มาเกาด้วยงั้นเราไปหาเกาเอ้าที่นั่นถ้าใครทำร้ายเพื่อนฉันฉันไม่เอามันไว้เนอะเพื่อนๆสื่อมวลชนครับกรุณาหยุดถ่ายรูปเลยครับเพราะว่านี่เป็นกฎของเราท่านทั้งหลายครับงานแนะนำตัวผู้เข้าแข่งขันยอดนักพนันอาชีพโลกจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ถึงแม้ว่าตัวแทนจากเกาหลีและออสเตรเลียยังมาไม่ถึงแต่เราคงรอต่อไปไม่ได้แล้วบัดนี้ขอต้อนรับแชมเปี้ยนของเราคุณเกาอ้าวครับและผมขอประกาศเปิดงานณที่นี้ด้วยเกาอ้าวเอาตัวเกาจิ้งขึ้นมานะฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรแกเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรจะชกฉันเหรอไอ้ใบนี่มันยุคซีวิไลเขาไม่ใช้กำลังกันแล้วไอ้ถอยสารเลวบัดซบสันดานต่ำชั่วช้าสามันยังไม่มีใครเทียมฉันอายแทนพ่อแกแม่แกที่มีลูกอย่างแกแกมาเลวผีมนุษย์มันนะนี่มึงด่ากูครบเซตเลยเหรอไอ้นั่นใครมาใครมาใครมาใครอะใครอะใครอะดูดิดูดิก็ดูดิใครแล้วบอกด้วยมาหลายคนนะใครอะใครอะรู้จักไหมน่าหล่อนะท่านทั้งหลายตัวแทนจากออสเตรเลียมาถึงแล้วยินดีต้อนรับครับขอโทษที่ผมมาช้าครับคุณคือเดวิดโคแฮนเหรอผมคือเกาจิ้งที่ออกพระบาทเจ็บคราวก่อนนี่ผมหายแล้วและจะลงแข่งในนามคาสิโนออสเตรเลียครั้งนี้ผมจะไม่ให้ใครผิดหวังอีกแล้วชัยโยโหยิวเกาจิ้งดีใจจังที่เธอหายแล้วฉันหายนานแล้วแต่พวกเขาใช้รถโมบายเคลื่อนที่จับตาดูความเคลื่อนไหวของฉันเถอะอาสิงถ้าฉันไม่แกล้งบ้าจะรอดมาถึงวันนี้ได้เหรอแปลว่าหลอกฉันด้วยเหรอไม่แล้วล่ะชาตินี้ฉันจะไม่หลอกเธออีกแล้วโอ้สิถูกหลอกไปไปที่แท้เราถูกจับตาเหรอแล้วเธอติดต่อกับพวกออสเตรเลียได้ยังไงใช้วิธีโบราณเขียนจดหมายไงเขียนมาตลอดเลยล่ะแล้วทำไมฉันไม่รู้ล่ะฉันยังมีเรื่องอีกเยอะที่เธอไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปฉันต้องรู้ทุกเรื่องรู้ไหมฮะจะพยายามไม่ได้ต้องรู้หมดบ้านเนี้ยปลอดภัยหรือเปล่าพวกออสเตรเลียจัดให้เพื่อจะให้คืนนี้ให้ฉันหลับให้สบายหายห่วงไงแล้วพรุ่งนี้เธอไม่มั่นใจเหรอเกาอ้าวกับโทนี่จากฟิลิปปินส์น่ากลัวมากเลยนะแต่ที่ฉันวิตกก็คือเรื่องหนึ่งมีไม้ตายอะไรที่ไม่ได้สอนฉันคงไม่มีแล้วมั้งถ้าไม่มีก็ยิ่งแย่ฉันรู้จักเขาดีนะถ้าเขาไม่มั่นใจว่าจะชนะฉันได้ในวันพรุ่งนี้คืนนี้ก็ต้องส่งคนมาฆ่าฉันแน่
เลิกลงมือได้หรือยังครับรอก่อนตอนตีหนึ่งครึ่งเป็นเวลาที่ง่วงที่สุดของคนธรรมดาถึงตอนนั้นค่อยลงมือจัดการให้หมดภายใน3นาทีครับตอนอยู่เวียดนามแกเจอกับหลงอู่มาแล้วน่าจะรู้จักมันดีตอนอยู่เวียดนามมันหนีรอดไปได้แต่คืนนี้ไม่มีทางแน่ อย่าประมาทและเป็นการดีไม่มีคนวะว้าเฮ้ย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 นั่นคือนิชนาเท่าเธอก็ปลอดภัยกว่านะสิเราไม่ต้องแยกห้องนอนกันหรอกเจ้าไม่จำเป็นเลยจะเป่าแม่งโป้งเดียวตายเหมือนลูกพี่เฮ้ปุ๊บเป่าไม่ทันทำผมจะบอกให้หมดเลยเจมส์กับเกาจิ้งจูจีกันอยู่ที่ห้องรับแขกบ้านนี้สูง3ชั้นมีห้องนอนคนไม่ยากห้องครัวอยู่ชั้น2ในตู้เย็นมีไก่อบถ้าหิวก็ไปใส่ไมโครเวฟกินได้เลยหลวงอูอาบน้ำอยู่ก็ชอบทำน้ำหกเลอะพื้นเวลาเข้าไประวังด้วยจะลื่นหกล้มอย่ามาโทษกันผมแค่ลูกจ้างชั่วคราวผมไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อะไรทั้งนั้นปล่อยผมไปเถิดนะพี่นะคิดว่าเมตตาลูกหมาตาดำดำเฮ้ยเป็นพี่ก็ไม่บอกนึกว่างานเข้าจิ้งจอกปล่อยผู้หญิงนะที่นี่ไม่ใช่เวียดนามเว้ยกาจิ้งหลงอูนายจิ้งมาช่วยนางคนนี้สิถ้านับหนึ่งถึงสามพวกแกไม่ออกมาฉันจะผลักนางนี่ออกไปหนึ่งสองรอเดี๋ยว
จมวยได้เวลาแล้วถ้ายังห่วงเขานายแพ้น่ะฉันอยากพบเขาหมวยเล็กฉันมาแล้วหมอบอกว่ากระดูกสันหลังเธอหักโอกาสหายเท่ากับศูนย์แต่ฉันรู้ว่าเธอได้ยินที่ฉันพูดพวกมันทำให้เธอกลายเป็นแบบนี้ฉันไม่ปล่อยพวกมันไว้แน่ฉันรู้ตอนนี้เธอมันถูกขังอยู่ในกรงทั้งมืดทั้งขยับไม่ได้และกลงใบนี้จะไม่มีวันเปิดออกฉันไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้เลยฉันเคยบอกว่าจะเสยผมให้เธอดูถึงตอนนี้เธอจะไม่เห็นแต่อะไรก็ตามที่ฉันรับปากเธอไว้ฉันทำให้เธอแน่เคยบอกฉันว่าถ้าเธอเจ็บเหมือนฉันตอนนั้นเธอก็ขอตายซะดีกว่าฉันขอสาบานต่อฟ้ารับเธอเป็นเมียชาตินี้เธอจะเป็นผู้หญิงของฉันทั้งชาติเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะทำอะไรและเธอคงจะเห็นด้วยกับฉันI'm not afraid to die.
้เข้าแข่งขันในวันนี้เกาจิ้งตัวแทนจากออสเตรเลียเกาอ้าวจากมาเก๊ากิมอิกจุงจากเกาหลีทิมเนลสันจากสหรัฐโทนี่เมอรินโดจากฟิลิปปินส์พีแอซีดีจากยุโรปทั้งหมด6ท่านเดิมพันไม่จำกัดแต่ต่ำสุด5ล้านเหรียญ US ไพ่ที่ใช้ผลิตจากโรงงานในเยอรมันซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษโดยลายของไพ่แต่ละสำรับจะไม่เหมือนกันเมื่อจบแต่ละเกมไพ่จะถูกทำลายเพื่อป้องกันการทำตำหนิเพื่อไม่ให้รบกวนผู้เข้าแข่งขันนอกจากคณะกรรมการแล้วผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านจะพาผู้ชมเข้ามาได้แค่3คนเท่านั้นการแข่งขันจะต้องรู้ผลภายใน36เกมคุณเกาจิ้งยินดีต้อนรับทุกคนมาพร้อมแล้วเชิญข้างในโอ้ยขอโทษครับขอโทษเรื่องเมื่อคืนนี้ฉันเสียใจด้วยแต่ฉันเชื่อว่าจบการแข่งขันแล้วแกจะเสียใจยิ่งกว่านั้นแล้วก็ฉันอยากจะบอกตรงๆนะแกหวีผมทรงนี้ดูน่าเกลียดมากเลยจริงฉันมีเรื่องอยากพูดกับเธอเอาไว้ก่อนเถอะแต่ไม่สำคัญนะอาซิงเริ่มการแข่งขันพี่ก้าเดี๋ยวคืนนี้พี่ไปนั่งข้างหลังอาจิงเขามีนิสัยเสียอยู่ข้อหนึ่งคือชอบจิกมุมไพ่ขึ้นมาดูผมรู้มานานแล้วแต่ไม่ได้ให้เขาแก้ไขเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะทรยศผมสี่โพดำเหรอ 300,000 ครับผมมอบมอบครับมอบครับมอบมอบครับมอบมันมอบมา20กว่าตาแล้วหรือมันจะรอทุ่มตาสุดท้ายปรับเลนหน่อยรับภาพไม่ชัดมัวกว่าเก่าอีกโอ้ยแล้วเป็นไวน์สกีนด้วยสองล้านสองล้านเลยเหรอบอดงวดนี้คือใสแล้วมันว้าวเก่าป่านนี้แล้วเพิ่งจะมาคิดสู้ไม่ช้าไปหน่อยเลย
เงินของพวกเขา3คนส่วนใหญ่อยู่ที่ฉันต่อให้ฉันขี้ขลาดมอบทุกตาเหมือนที่แกทำเมื่อกี้นี้ฉันก็ชนะแกนายเป็นโคตรเซียนจะขี้ขลาดได้ยังไงกันนานๆขายหน้าทีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ฉันบอกแกพูดถูกฉันคือโคตรเซียนอย่าหาว่าฉันไม่ให้โอกาสแกนะ1ล้านผมตามผมตามผมเป็นคนเรียก5ล้าน5ล้านขอดูไพ่ฉันหน่อยเลยถูกไปหน่อยมั้ง5ล้านแกไปอีก10ล้านถ้าแกจะตามก็ต้อง15ล้านแต่ว่าฉันขยับตัวช้าขืนหมอบจะต้องแพ้ไงล่ะฉันตามพวกออสซี่มารวยกันนักเหรอคู่2ไปตามคู่คิงถ้าตอง2ก็เทหมดเลยสิผมตาม10ล้านโอ้เอาเวลาเครียดเลยกูขอโทษนะนายทายแม่นเป็นบ้าตอนสองจริงๆทำยังไงได้ล่ะเกมหมดเกมหมดเหรอตอนสองใหญ่นักลึงไงผมตามชาวฟิลิปปินส์เงินหนาคิงคู่หนึ่งนี่แหละตามตอนสองโคตรเซียนตาคุณละเขาคือสิบโพแดงก็ยิ่งโชว์ตอสองแล้วไอ้ปินนั่นยังตามอีกแสดงว่ามันต้องไปตองคิงอย่าตามดีกว่าถ้าเห็นฉันยกผ้าเช็ดหน้าก็แสดงว่าให้ตามไปไม่ต้องลังเลเพราะฉันมีไม้ตายจากการอาจิ้งได้ไม้ตายอะไรถึงเวลาแกจะรู้เองเอาเป็นว่าเมื่อเห็นผ้าเช็ดหน้าฉันแกห้ามเล่นตามอำเภอใจในเมื่อชอบเกกันนะถ้าไม่สู้ก็ไม่สนุกกันสิสเตรฟัดใหญ่กว่าตองอยู่แล้วนี่ผมตามบัดศพขอโทษนะหน้าไพ่สเตรฟัดผมเรียกหมอได้เงินหมดแล้วตอนนี้เหลือคุณกับผมเท่านั้นน่ะไม่เอานะให้โอกาสเขาบ้างสิไปถามดูสิว่านายทุนยอมเพิ่มทุนให้ไหมฉันยังมีเงินอีก30ล้าน US แกมีสิทธิ์จะน็อกฉันภายในเกมเดียวนะผมขอให้ครอบไพ่ไว้ไอ้สองคนนี้ต้องบ้าแน่เลยคุณเกาจิ้งคุณจะขอเพิ่มเดิมพันไหมครับนายทุนของผมไม่ได้เตรียมเงินสำรองมาครับฉันมีเธอจะบ้าเหรอหนูทำอะไรของหนูเนี่ยอาจิ้งที่ฉันจะบอกเธอเมื่อกี้ก็เรื่องนี้แหละนะเกาอ้าวฉันทนเธอมาพอแล้วนะฉันเอาเงินเก็บทั้งหมดมานี่ก็เพื่อจะรอเกมนี้นี่แค่เชียร์เช็ค30ล้าน US ฉันจะช่วยเกาจิ้งเอาสิเกาจิ้งไม่ต้องห่วงฉัน30ล้านเนี่ยฉันให้เธอยืมฉันจะเลิกทนเขาแล้วฉันจัดการเองเธอกลับไปก่อนเถอะขอโทษครับช่วยตรวจสอบเช็คนี่ด้วย
เขาจริงแกแน่มากคิดจะแย่งเมียฉันเลยไม่ต้องพูดมากหรอกความแค้นระหว่างเราสาสางกันซะวันนี้เลยได้เลยดีครับเช็คใช้ได้เปิดครอบวันนี้ฉันจะเอาทุกอย่างที่เป็นของฉันคืนมา30 ล้าน US เพื่อดูไพ่แกจะดูไพ่ฉันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นหรอกเกาจิ๊กแกแย่งเมียฉันจะใช้เกมนี้ซื้อมือแกใครแพ้ต้องตัดมือสองข้างทิ้งเล่นแรงไปหรือเปล่าเนี่ยไหนว่าความแค้นเราต้องเคลียร์กันวันนี้ไงฉันย่อมไม่เปิดโอกาสให้แกกลับมาแก้แค้นฉันแน่คณะกรรมการยอมให้เดิมพันแบบนี้ไหมครับเรื่องความแค้นส่วนตัวน่ะคณะกรรมการไม่ขอเกี่ยวมันเสียวครับผมไม่บ้าไปกับพวกคุณหรอกมือผมเนี่ยเก็บไว้จับดมผู้หญิงดีกว่ายังเก่งคุณก็สเตนฟัดถึงผมตองทิ้งก็ไม่ตามกับฟิลิปปินส์ทำไมไม่กล้าเลยเอาสิแกมาคับฉันเองนะฉันตามงั้นหงายไพ่เลยไพ่แกไม่มีทางเป็นสิบโพแดงไปได้เพราะว่าสิบโพแดงขอโทษนะอาจิ้งที่ต้องหลอกเธอเพราะฉันแต่งงานกับเขาแล้วฉันจำเป็นต้องช่วยเขาจิ้งขอโทษไม่นึกเลยว่าคราวก่อนฉันชนะเพราะสเตรทฟัดคราวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านทั้งหลายสเตรทฟัดเฮ้ยทำไมเธอไม่ใช่สิบโพแดงล่ะทำไมไม่ใช่สิบโพแดงเลิศหนิงคุณให้อาซิงเปลี่ยนไพ่ผมกับเกาอ้าวเป็นแผนที่ชั่วร้ายมากแต่เสียดายตอนที่ผมเห็นอาซิงเมื่อกี้เนี่ยแววตาเธอไม่เหมือนเดิมแล้วใจเธอเปลี่ยนไปผู้หญิงที่เปลี่ยนใจแล้วทำได้ทุกอย่างผมที่แกล้งปล่อยให้เธอเปลี่ยนไพ่ผมเพื่อให้ลุงก้าวตาทิพย์คอยแอบดูไพ่ผมแต่ผมไม่รู้เลยยังไงแต่ที่เขาเห็นน่ะมันแค่มุมไพ่ที่ผมซ่อนเอาไว้ไพ่ผมไม่ใช่สิบโพแดงหรอกแต่เป็นสามดอกจิกไม้ตายนี่ไงที่คุณพิจารณาสอนสักทีว่าอะไรคือยืมดอกไม้ไหว้พระวันนี้ผมจะใช้สามดอกจริงนี่แหละไหว้ศพคุณแกเล่นโกงนี่กรรมการมาเล่นโกงกรรมการครับที่ผมทำไปเนี่ยก็ต้องมีคนโกงก่อนถึงลงกลผมได้แบบนี้ผิดไหมครับไม่ผิดครับแล้วแบบไหนที่จะผิดอ่ะเขาตองสองส่วนคุณเอสตัวเดียวก็ต้องตองสองชนะสิแค่ตองสองยังชนะได้กลับมาเล่นปอกแดงที่บ้านดีกว่าเดิมพันด้วยมือแพ้ต้องตัดมือทิ้งเอาขวานมาป๋าช่วยผมด้วยผมจะเสียมือไปไม่ได้นะเห็นยังไม่เข้าใจอีกเหรอสำหรับเขาเนี่ยคนที่หมดคุณค่าแล้วเขาไม่ช่วยหรอกไอ้แกหลอกใช้ฉันอย่าไปลิปสติกแดงแจ๋เลยว้ายตายว้ายฉันเหรออย่าอย่าไปอย่าผมแปลกใจเลยสิว่าทำไมถึงไม่ใช่ปืนลิปสติกที่คุณใช้ในคราวก่อนน่ะใช้ไปกระบอกหนึ่งแล้วครั้งนี้คุณต้องพกกระบอกที่เหลือแน่นอนผมเลยให้คนจัดการเปลี่ยนมันซะคุณเป็นคนที่ชอบใช้แผนคราวนี้คุณก็เลยต้องตายเพราะแผนของตัวเองโอ้ยเจ็บใจโอ้ผมขอประกาศว่าแชมเปี้ยนนักพนันอาชีพโลกที่เรายอมรับคือ
คุณเกาจิ้งครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครพบเห็นเกาจิ้งอีกเลยมีแต่ตำนานเล่าขานไปเรื่อยเช่นบอกว่าเขารับสิทธิ์ไว้สองคนคืออาเต๋าและอาสิงและก็บอกว่าเห็นเขากับมวยเล็กและปรากฏตัวที่เนปาลแต่จะจริงหรือเท็จนั้นไม่มีใครยืนยันได้ครับโตสันผู้จับ